สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับกับช่วงห้องเรียนออนแอร์นะครับวันนี้เรามาเรียนกันต่อกับวิชาชีววิทยาเนาะเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราจบไปที่ในเรื่องของปฏิกิริยารีด็อกซ์นะครับจริงๆเราเรียนรีด็อกซ์กันมา2ครั้งเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้จะได้คอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างแม่นยำแล้วมั้งเนาะโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นในส่วนของกระบวนการจริงๆนะครับว่ากระบวนการที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยในเรื่องของการหายใจระดับเซลล์เนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยขั้นตอนของกระบวนการหายใจระดับเซลล์เนี่ยนะครับเราจะมีทั้งหมด4ขั้นหลักๆนะครับก็คือขั้นตอนที่1เขาเรียกมันว่าไกลโคไลซิสนะครับขั้นตอนที่2เขาเรียกว่าการสร้างอะซิติลโคเอนไซม์ A นะครับขั้นตอนที่3คือวัฏจักรเครปส์แล้วก็ขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะครับหนังสือบางเล่มก็อาจจะแยกอีกขั้นนึงออกมาด้วยเป็นออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชันนะครับอันนี้คืออันที่ผมแบ่งเนาะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนอันนี้คือที่ผมแบ่งหนังสือที่ผมเขียนปกติผมก็จะเขียนแบบนี้ก็คือแบ่งเป็น4ขั้นตอนแต่ว่าถ้าเด็กเรียนในเขาเรียกอะไรนะอ่านหนังสือในเล่มหนังสือเรียนของสสวทครับเขาจะมี3ขั้นตอนอันนี้ผมชี้แจงนิดนึงนะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะเพียงแต่ว่าผมอาจจะชอบแบ่งเป็น4อันเพราะว่าผมว่ามันค่อยๆซอยความคิดเด็กๆดีกว่าแต่ว่าในหนังสือเรียนสสวทเขาจะยุบเหลือ3อันอันนี้ผมบอกไว้นิดนึงนะครับในหนังสือเรียนสสวทเขาจะยุบขั้นที่2กับขั้นที่3แล้วเขาเรียกรวมกันเลยว่ามันคือวัฏจักรเคล็บส์นะครับอันนี้บอกไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเด็กจะงงแต่จริงๆขั้นตอนมันก็เหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าของผมเนี่ยผมมองว่าผมแยกออกมาดีกว่าเพราะว่าเด็กๆจะได้เห็นสเต็ปหรือเห็นโฟลว์ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยชัดกว่าแต่นี่ผมชี้แจงนิดนึงว่าถ้าเป็นสสวทเขาจะเรียกขั้นที่2กับขั้นที่3รวมกันไปเลยว่ามันคือเคล็บส์ไซเคิลนะครับโอเคนะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนเกณฑ์ในการแบ่งเฉยๆว่ามันจะแบ่งออกมาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการการหายใจแบบใช้ออกซิเจนนะครับปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการทวนกันอีกรอบหนึ่งละกันเราบอกว่า C6 S12 O6 บวก 6O2 นะครับกลายเป็น 6CO2 บวก 6 น้ำถูกไหมฮะเด็กบอกว่า C6H12O6 กลายเป็น 6CO2 บวก 6 น้ำนะครับตรงนี้เนี่ยเด็กก็บอกว่าโอเคตรงนี้เป็นปฏิกิริยารีด็อกซ์ถูกไหมฮะเราบอกว่า C6H12O6 กลายเป็น 6CO2 ตรงนี้มันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันส่วน 6O2 กลายเป็น6น้ำตรงนี้คือปฏิกิริยารีดักชันนะครับตัวนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ที่มันเกิดขึ้นทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่ามันออกซิเดชันเป็นแบบไหนนะฮะตัว4ขั้นตอนนี้เด็กๆจำเลยนะมีไกลโคไลซิสการสร้างอะซิติลโคเอนไซม์ A Krebs cycle แล้วก็ขั้นตอนของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะครับตัวนี้เด็กๆต้องจำนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาพรวมหลักๆที่มันเกิดขึ้นนะฮะปกติแล้วเนี่ยในส่วนของไกลโคไลซิสของเรามันจะเกิดขึ้นที่บริเวณไซโตซอลนะครับตรงนี้เป็นคีย์สำคัญที่เด็กๆต้องจำนะครับไกลโคไลซิสจะเกิดที่ไซโตซอลส่วนเจ้าการสร้างอะซิติลโคเอนไซม์ A กับเครปส์ไซเคิลมันเกิดที่เดียวกันครับคือเกิดในแมทริกซ์ของไมโตคอนเดรียเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมหนังสือเรียนสสวทครับเขาถึงรวมมันว่ามันเป็นเครปส์ไซเคิลด้วยกันเลยเพราะว่าจริงๆทั้ง2ขั้นตอนนี้มันเกิดในที่เดียวกันครับก็คือเกิดที่ไมโตคอนเดรียลแมทริกซ์นะครับหมายความว่าเด็กๆก็จะมีในส่วนของเหลวที่มันอยู่ในไมโตคอนเดรียนั่นเองนะครับก็คือมันจะเกิดในไมโตคอนเดรียลแมทริกซ์นั่นเองนะครับตรงนั้นก็คือส่วนที่มันเป็นตัวที่มันเป็นเครปส์ไซเคิลนะครับส่วนขั้นตอนของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแล้วก็ขั้นตอนการเกิดออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชันตรงนี้นะครับมันจะเกิดที่เยื่อหุ้มชั้นในของไมโตคอนเดรียนะครับ inner membrane ของไมโตคอนเดรียเพราะฉะนั้น3ขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในไมโตคอนเดรียหมดเพียงแต่ว่าการสร้างซิลิโคเอนไซม์ A กับเครปส์ไซเคิลจะเกิดในแมทริกซ์ส่วนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแล้วก็ออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชันของเรามันจะเกิดขึ้นที่เยื่อหุ้มชั้นในของไมโตคอนเดรียนะครับส่วนไกลโคไลซิสเกิดข้างนอกก็คือเกิดขึ้นที่ไซโตซอลนั่นเองนะครับโอเคจริงๆอันนี้มันเป็นแทรปนึงที่น่าสนใจคือเวลาเด็กเรียนบทเนี้ยในโรงเรียนนะครับหรือในบางที่ก็ตามนะฮะเขาจะชอบสอนขั้นตอนเด็กเยอะมากเยอะแบบไกลโคไลซิส10ขั้นตอนเครปส์ไซเคิล8ขั้นตอนอย่างเงี้ย
แต่เด็กไม่ต้องไปนั่งจำนะผมว่ามันตลกมันจะจำทำไมวะคือเอาจริงๆแล้วไปจำนู่นรอไปเรียนตอนมหาลัยแล้วค่อยไปจำครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าในระดับม.ปลายเองครับอีเวนต์เด็กจะเข้าสอวนหรือจะเข้าโอลิมปิกครับมันไม่เคยต้องไปนั่งจำทุก10ขั้นตอนหรือ8ขั้นตอนนะครับมันไม่มีใครเขาออกแบบนั้นนะฮะที่สิ่งที่ผมจะบอกเด็กก็คือเด็กไม่ต้องไปจำมันหมดสมองเราเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเนาะเอาเสียเวลาไปนั่งจำขั้นตอนทำไมเด็กต้องเข้าใจมันมากกว่าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือพอยที่ผมจะสอนนะฮะในเลคเชอร์ของผมซีรีส์นี้เนี่ยก็คือเด็กจะผมคงไม่ได้มานั่งสอน10ขั้นตอนหรอกว่า10ขั้นตอนกายโคไรซิสมีอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้เด็กได้ก็คือเด็กรู้มั้ยว่าทำไมขั้นตอนที่1ถึงกลายเป็นแบบนี้ขึ้นมาทำไมมันถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ขึ้นอันนั้นคือที่มาครับแล้วผมหวังว่าในเลคเชอร์ชุดนี้ของผมเนี่ยมันจะทำให้เด็กเปลี่ยนมุมมองกับบทนี้คือหลายคนมองว่าบทนี้มันยากยากจริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกครับเพียงแต่ว่าเด็กถูกบอมบาร์ดด้วยการเรียนที่มันผิดวิธีนิดนึงคือไปนั่งท่องปฏิกิริยาโรงเรียนมาโรงเรียนใจร้ายมากให้เด็กไปนั่งท่องชื่อเอนไซม์ซึ่งผมว่ามันเพ้อเจ้อเอาจริงๆคือผมยังไม่ท่องเลยนะครับจริงๆผมว่าสิ่งสำคัญมากกว่าการไปนั่งท่องชื่อขั้นตอนต่างๆคือเด็กต้องไปนั่งเข้าใจดีกว่าครับว่าทำไมมันถึงเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยพอเด็กเข้าใจคอนเซปต์และเด็กเล่าเป็นเรื่องราวได้เด็กเล่าเป็นสตอรี่ได้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือสบายหลังจากนั้นเด็กอยากจะไปจำเพิ่มเติมอันนั้นก็โอเคละเรื่องของเด็กๆแต่ว่าผมว่าเอาเวลาไปจำอย่างอื่นดีกว่านะครับอันนี้ผมบอกไว้นิดนึงว่าผมจะไม่ได้สอน10ขั้นตอนหรือ8ขั้นตอนนะผมรู้สึกว่ามันเกินขอบข่ายของความเป็นแบบเด็กมัธยมปลายไปนิดนึงนะฮะอีเวนต์เด็กจะเข้าสอบอวน.ปกติข้อสอบเขาก็ไม่ออกเกินครับจริงๆนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมหลักๆนะครับเรามีไกลโคไลซิสสีม่วงนะฮะเรามีการสร้างอะซิลโคเอนไซม์ A เรามีวัฏจักรเพรปส์แล้วก็มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับโอเคทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกันดีกว่าว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรนะครับทวนความรู้กันนิดนึงก่อนเด็กๆรู้ว่ากลูโคสเนี่ยมันเป็นสารที่มีคาร์บอน6อะตอมถูกไหมฮะกลูโคสเด็กเนี่ยเป็นสารที่มีคาร์บอน6อะตอมนะครับขั้นตอนแรกสุดคือขั้นตอนของไกลโคไลซิสอันนี้เป็นภาพรวมนะฮะเด็กบอกว่าเด็กมีคาร์บอน6อะตอมก็คือผมใช้วงกลม1อันแทนคาร์บอน1ตัวเด็กเป็นกลูโคสเด็กก็มีคาร์บอน6ตัวถูกไหมฮะเด็กพอมันเข้าสู่ขั้นตอนของไกลโคไลซิสครับหลักการมันง่ายมากก็คือคาร์บอน6ตัวมันกลายเป็นคาร์บอน3ตัว2โมเลกุลอีซี่มั้ยอีซี่ก็คือพูดง่ายๆว่าเด็กมีคาร์บอนยาว6ตัวถูกไหมครับเด็กเบรกมันครึ่งนึงเด็กก็จะกลายเป็น C3 2ตัวนะครับจบแล้วนี่คือขั้นตอนที่1ครับคือไกลโคไลซิสจริงๆมันไม่ได้เรียนแค่นี้นะแต่ว่าภาพรวมมันก็คือเด็กคาร์บอน6ตัวสปลิตเป็นคาร์บอน3ตัว2โมเลกุลถูกมั้ยครับขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนที่1นะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นภาพรวมของทั้งกระบวนการเลยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเจ้าสาร C3 อ่ะครับมันก็จะกลายเป็นสาร C2 อุ๊ยมันมีอะไรหายไปตอนแรกเด็กมีตัวละ3อะตอมถูกไหมเด็กกลายเป็น C2 เหลือ2อะตอมอะไรหายครับคาร์บอนหายหายไปไหนอ่ะก็กลายไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เห็นไหมฮะคอนเซ็ปต์ง่ายๆถูกไหมครับอันนี้เราไล่จำนวนคาร์บอนเฉยๆนะครับจากกลูโคส1โมเลกุลที่เป็น C6 เด็กสปลิตออกมาเป็น C3 2ตัวขั้นตอนนี้เด็กๆไม่ได้มีคาร์บอนหายไปเด็กๆแค่เปลี่ยนฟอร์มจาก C6 ไปเป็น C3 ถูกไหมฮะเด็กๆก็ไม่เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาแต่จาก C3 เปลี่ยนไปเป็น C2 อ่ะครับเด็กๆเห็นว่าคาร์บอนเด็กๆมันหายไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กๆก็จะเกิดกระบวนการที่มันปล่อยคาร์บอนออกมานะครับก็ปล่อยออกมา2ตัวแล้วถูกไหมฮะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเจ้า C2 เด็กๆก็จะไปรวมกับสารที่เป็น C4C4 บวก C2 กลายเป็น C เท่าไหร่ครับถามมันคำถามเด็กป.2 มั้ย C4 บวก C2 เป็นเท่าไหร่ครับเด็กๆก็จะกลายเป็นสารที่เป็น C6 ถูกไหมฮะเด็กๆก็จะกลายเป็นสารที่เป็น C6 คำว่าเปลี่ยนไหมตอนนี้ไม่ได้มีอะไรหายไปถูกไหมครับเด็กๆก็คือเอาไอสาร2ตัวตรงนั้นน่ะไปรวมกับตัวที่มันเป็น C4 เด็กๆก็เกิดกลายเป็น C6 ขึ้นมาทีนี้มันเกิดเป็นวัฏจักรครับ C6 เด็กๆจะกลายเป็น C5 ครับอันนี้น่าสนใจ C6 กลายเป็น C5 อะไรหายไปครับคาร์บอนไดออกไซด์หายไปถูกไหมฮะถูกปะ C5 เราจะเปลี่ยนกลับมาเป็น C4 เพื่อหมุนเวียนกลับเข้าไปในKrebs cycleใหม่อะไรหายไปครับคาร์บอนไดออกไซด์หายไปอีกแล้วขอโทษคาร์บอนหายเพราะฉะนั้นเด็กก็จะปล่อยออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เด็กเห็นความสวยงามของกระบวนการนี้ไหมไม่เห็นจริงๆเด็กสังเกตดูนะฮะแต่เด็กมันอาจจะไม่ใช่เป็นคาร์บอนตัวเดียวกันแต่เด็กคิดง่ายๆว่าเด็กเอากลูโคสเข้าไป1โมเลกุลน่ะเด็กมีคาร์บอนเข้าไป6ตัวถูกปะแต่สิ้นสุดกระบวนการเด็กได้คาร์บอนกี่ตัวครับนับเลย1 2 3 4
5 6เด็กๆเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไหมครับมันอาจจะไม่ใช่คาร์บอนทั้งหมดในกลูโคสแต่ว่าเด็กๆรู้ว่าเด็กๆอินพุตเข้าไป6อะตอมสิ้นสุดกระบวนการเด็กๆได้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา6โมเลกุลเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคือนิยามของการหายใจแบบใช้ออกซิเจนครับมันคือกระบวนการที่เราเกิด complete oxidation ของน้ำตาลกลูโคสครับคำว่า complete oxidation ของน้ำตาลกลูโคสหมายความว่าเด็กออกซิไดซ์คาร์บอนทั้งหมดในกลูโคสอะครับกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแสดงว่าเด็กมีการออกซิไดซ์หรือออกซิเดชันกลูอะตอมของคาร์บอนทั้งหมดในกลูโคสกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นั่นคือคอนเซ็ปต์ของคำว่าaerobic respiration ครับแล้วเรามองว่าตรงนี้ครับคือส่วนที่มันเป็น complete oxidation ของน้ำตาลกลูโคสนั่นเองนะครับตรงนี้คือส่วนที่มันเป็น complete oxidation ของน้ำตาลกลูโคสนั่นเองนะครับสรุปใหม่นะก็คือแปลว่าคาร์บอนทั้ง6อะตอมในกลูโคสเนี่ยมันจะกลายไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดถูกไหมครับกระบวนการที่มันดึงเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้เขามีชื่อเรียกเนาะเขาเรียกมันว่าเกิด decarboxylationดีแปลว่าดึงออกครับดึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับโอเคเด็กก็จะดูนี่คือภาพรวมทั้งหมดเด็กจะเห็นได้ว่าพอคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเด็กลองนึกภาพนะจากกลูโคสมันกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์พลังงานมันต่ำหมดแล้วอะครับมันไม่เหลือพลังงานแล้วมันถูกออกซิไดซ์ไปจนหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กก็ปล่อยมันทิ้งเพราะฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเป็นเวสหรือมันเป็นของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจนนั่นเองนะครับเด็กก็หายใจทิ้งออกไปนะครับนั่นคือคอนเซ็ปต์ทั้งหมดนะฮะทีนี้เรามาดูขั้นตอนครับเด็กจะเห็นว่าขั้นตอนที่ C6 กลายเป็น C3 ตรงนี้ก็คือขั้นตอนของไกลโคไลซิสเนี่ยไกลโคไลซิสก็มีแค่นี้สปลิตคาร์บอนซะจากกลูโคสกลายเป็น C3 2ตัวจาก C3 2ตัวกลายเป็น C2 2ตัวขั้นตอนนี้คือขั้นตอนผมลบกันการสร้างอะซิลโคเอนไซม์ A ถูกไหมฮะขั้นตอนที่เป็นวัฏจักรอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วมันก็คือส่วนที่เป็น Krebs cycleจบแล้วเห็นไหมไม่มีอะไรเลยเนี่ยคือภาพรวมทั้งหมดของมันนะครับเด็กต้องดูภาพรวมก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลงในแต่ละขั้นตอนอีกทีนึงนะครับแต่ที่บอกไปว่าสสวทเขาก็จะยุบส่วนที่เป็น formation of acyl coenzyme A กับ Krebs cycle ไว้ด้วยกันนะครับเป็นแบบนี้เหตุผลเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่ไมโตคอนเดรียเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางคนเขาจะนับว่าขั้นตอนของการสร้าง acyl coenzyme A กับ Krebs cycle มันคือ Krebs cycle ทั้งหมดส่วนการไกลโคไลซิสก็คือเรียกแยกไปเลยเพราะว่าไกลโคไลซิสอยู่เกิดในไซโตซอลอยู่แล้วนะครับเก็ทไอเดียมั้ยเอ่ยก็ได้เดียนเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจนนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มขั้นตอนที่1กันดีกว่าครับขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะครับไกลโคไลซิสเป็นพาธเวย์ที่ยูนิเวอร์ซัลเข้าใจคำว่ายูนิเวอร์ซัลมั้ยหมายความว่าเด็กๆพบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดตั้งแต่โปรคาริโอตยันถึงยูคาริโอตเลยนะครับเป็นยูนิเวอร์ซัลพาธเวย์ครับนะครับเราสามารถพบได้ทั้งโปรแคริโอติกเซลล์และยูแคริโอติกเซลล์นะครับเด็กๆสามารถพบได้ทั้งโปรแคริโอติกเซลล์แล้วก็ยูแคริโอติกเซลล์นะครับเป็นยูนิเวอร์ซัลพาธเวย์นะครับเราพบได้หมดนะฮะแล้วก็พบทั้งการหายใจแบบใช้ออกซิเจนการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนหรือแม้กระทั่งการหมักเราก็พบเหมือนกันนะครับเด็กๆก็จะพบทั้งแอโรบิกเรสไพเรชั่นแอนแอโรบิกเรสไพเรชั่นหรือแม้กระทั่งการหมักเด็กๆก็จะพบหมดอย่างที่เราบอกไปว่าขั้นตอนนี้คีย์หลักของเราก็คือเด็กๆตั้งต้นที่ไพลูสารที่มีคาร์บอน6อะตอมถูกไหมครับ1โมเลกุลแล้วกลายไปเป็นสารที่มี3คาร์บอน2โมเลกุลตอนจบเพราะฉะนั้นแปลว่าภาพรวมของกระบวนการก็คือขอวาดเป็นวงกลมเฉยๆนะแทนคาร์บอนคาร์บอน6ตัวตัวนี้ตัวตั้งต้นก็คือกลูโคสสิ้นสุดกระบวนการเด็กๆก็จะกลายไปเป็นสาร C3 2ตัวถูกไหมฮะสาร C3 ของตัวนี้ก็คือสารที่ชื่อว่าไพลูเวตนะครับ2โมเลกุลเห็นกลูโคสเป็น C6 ไอตัวไพลูเวตเป็น C3 2โมเลกุลนะครับ
กระบวนการนี้มันก็จะมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปดีไหมเราเอาตรงนี้ก่อนนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับกระบวนการนี้เราจะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกอะครับว่าเด็กๆไม่จำเป็นต้องมีไมโตคอนเดรียอย่างพวกโปรคาริโอตเขาก็ไม่มีไมโตคอนเดรียเขาก็เกิดกระบวนการนี้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆไกลโคไลซิสมันมี10ขั้นตอนแต่ว่าผมจะอธิบายให้มันเป็น5ขั้นตอนหลักนะครับเด็กๆจำแค่5ขั้นตอนหลักก็พอแล้วเอาจริงๆนะครับเก็ตไอเดียเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปอีกทีนึงว่าจะไอคาร์บอน6อะตอมกลายไปเป็นสารคาร์บอน3อะตอม2โมเลกุลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเคไปเรามาดูแอนิเมชันกันเดี๋ยวเรากลับไปที่สไลด์เมื่อกี้ทีนึงเนาะเราดูแอนิเมชันกันก่อนเราบอกว่าเราเริ่มต้นจากกลูโคส1โมเลกุลใช่มั้ยก็คือคาร์บอน6อะตอมเด็กๆลองนึกภาพก่อนครับกลูโคสเป็นโมเลกุลที่เสถียรมั้ยเด็กๆเอากลูโคสตั้งทิ้งไว้ในถ้วยตั้งทิ้งไว้10ปี20ปีมันก็ยังเป็นกลูโคสอยู่มันอาจจะแฉะขึ้นเฉยๆแต่ว่าถามว่ามันสลายไหมมันไม่สลายหรอกมันเสถียรมากแต่ว่าเด็กๆอยากรู้เด็กๆรู้ว่าสิ้นสุดกระบวนการเด็กๆต้องการให้มันแตกออกถูกปะแล้วทำไงให้มันแตกออกอะโมเลกุลที่มันเสถียรมากๆอยู่แล้วปกติมันทำให้แตกออกไม่ได้สิ่งที่มันทำก็คือมันต้องเติมพลังงานเข้าไปครับผมยกตัวอย่างนี้ผมยกตัวอย่างนี้ครับยกตัวอย่างว่าเด็กๆนึกภาพเวลาเด็กๆตอกไข่อะครับเด็กๆมีไข่ไก่หนึ่งฟองไข่ไก่มันเสถียรถูกปะเด็กๆอยากให้ไข่ไก่มันแตกออกเด็กๆทำไงครับเด็กๆเอาไข่ไก่ไปวางเรียบร้อยบนโต๊ะมันจะแตกไหมก็ไม่แตกถูกไหมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กต้องเงื้อมือใส่พลังงานเข้าไปแล้วก็เตาะไข่ลงไปถูกไหมครับไข่มันก็จะแตกออกเด็กเติมพลังงานเข้าไปในไข่ให้โมเลกุลมันแตกออกเซมลอจิกกับกูโคสเลยครับกูโคสปกติมันเสถียรน่ะเด็กๆจะทำยังไงให้มันแตกดีเด็กก็ใส่พลังงานเข้าไปครับใส่พลังงานปกติเขาก็ใส่เข้าไป2ด้านเพราะว่าเวลาแตกมันจะได้สมมาตรก็คือเราใส่ ATP เข้าไป2ตัวตัวนึงไปเติมฟอสเฟตฝั่งนึงอีกตัวนึงไปเติมฟอสเฟตอีกฝั่งนึงนะครับเด็กๆก็จะกลายเป็นสารตัวใหม่ที่ชื่อว่าฟลูโคส1 6บิสฟอสเฟตเด็กๆก็จะกลายเป็นสารตัวใหม่ที่ชื่อว่าฟลูโคส1 6บิสฟอสเฟตขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่1ครับเด็กๆจำให้กูโค้ดของเด็กๆเนี่ยมีพลังงานสูงขึ้นเพื่อพร้อมที่มันจะแตกตัวออกนะครับสารตัวนี้เราชื่อว่าฟุกโตส1 6บิสฟอสเฟต1 6คือบอกตำแหน่งครับว่ามันไปจับกับคาร์บอนตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่6คำว่าบิสหมายความว่ามันแตะห่างกันมีหัวมีฟอสเฟตเกาะ2ตัวแล้วก็แยกออกจากกันชัดเจนนะครับแยกหัวท้ายใช้คำนี้แล้วกันเกาะตัวที่1ตัวนึงแล้วก็6ตัวนึงนะครับไม่ได้เป็น1กับ2หรือ5กับ6อะไรเงี้ยไม่ก็คือแยกเกาะหัวท้ายไปเลยตัวนี้คือฟุกโตส1 6บิสฟอสเฟตเพราะฉะนั้นฟุกโตส1 6บิสฟอสเฟตจะเป็นสารที่มีพลังงานสูงที่สุดถูกไหมฮะเจ้าฟุกโตส1 6บิสฟอสเฟตจะเป็นสารที่มีพลังงานสูงที่สุดสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอมันไม่เสถียรจังหวะอันนี้ก็คือเหมือนกับเด็กเงื้อมไข่ไก่แล้วก็กระเทาะลงไปจังหวะที่มันกระทบกับขอบโต๊ะหรือขอบถ้วยเนี่ยก็คือจังหวะที่มันกลายเป็นฟุกโตส1 6บิสฟอสเฟตสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็จะแตกตัวออกกลายเป็น C3 2ตัว C3 2ตัวตรงนี้ชื่อว่า G3P นะครับหรือ PGL นะครับ G3P หรือ PGL ก็คือตัวเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเด็กเรียก G3P เนี่ยมันจะบอกตำแหน่งเลยก็คือเป็นกลิสโรลีไฮด์ทรีฟอสเฟตนะครับก็คือบอกไปเลยว่าเป็นสารคริสตัลไดไฮด์แล้วก็มีฟอสเฟตเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3แต่ว่าเด็กจะเรียก PGL ก็ได้ครับ PGL ก็คือฟอสโฟคริสตัลไดไฮด์อันนี้คือไม่ได้บอกตำแหน่งนะครับก็คือตอนนี้ก็เป็น C double bond OH เป็นอัลไดไฮด์นะฮะโครงสร้างมันก็จะเป็น C ตรงนี้ก็เป็น H OH นะครับอันนี้คาร์บอนตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2แล้วก็ตำแหน่งที่3ครับตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่3มีฟอสเฟตเกาะอยู่ก็เป็น CS2O แล้วก็ฟอสเฟตครับนี่คือสารที่มันเกิดขึ้นครับคือ PGAL นะครับหรือเราเรียกชื่อหนึ่งว่า G3P นั่นเองนะครับโอเคไหม G3P ตรงนี้มีพลังงานสูงครับมันสามารถดึงฟอสเฟตอิสระอีกตัวหนึ่งเข้ามาได้เลยครับแล้วก็มีการผลิต NADH ออกมาน่ามาแล้วนะครับกลายเป็นสารตัวใหม่ที่ชื่อว่า PI ก็คือเป็นฟอสเฟตอิสระนะครับเป็น Inorganic Phosphate เจ้า PI ตรงนี้ก็คือ inorganic phosphate
นะครับเป็นฟอสเฟตที่มันอยู่ในเซลล์นะฮะเด็กก็ดึงเข้ามาอินคอร์ปอเรทเข้าไปในโมเลกุลเพราะฉะนั้นสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็น C3 แล้วก็มีฟอสเฟตเกาะอยู่หัวท้ายถูกไหมฮะเพราะพลังงานมันสูงเด็กดึงเข้ามาได้ครับแล้วก็มีการเกิดเอา NAD บวกเข้ามารับอิเล็กตรอนแล้วก็เกิดเป็น NADH เกิดขึ้นนะครับสารตัวใหม่ที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือสารที่ชื่อว่า PGA PGA เนี่ยมาจากคำว่าฟอสโฟกีเซเลตครับอันนี้จะกลายเป็นตัวที่มันเป็นกรดอินทรีย์ขึ้นมาก็คือตอนนี้จะเป็น C double bond O แล้วก็ O ลบเด็กเห็นไหมว่า O มันเพิ่มขึ้นตอนแรกเด็กเป็นไฮโดรเจนถูกไหมเด็กกลายเป็น O ลบจริงๆก็คือ OH นั่นแหละนะครับตอนนี้ก็เป็น C แล้วตอนนี้ก็เป็น CH2O แล้วก็ฟอสเฟตเหมือนเดิมตอนนี้เป็น HOH แต่รอบนี้เนี่ยจริงๆเด็กมีฟอสเฟตเกาะเข้ามา2ตัวเพราะฉะนั้นอีกตัวนึงมันก็จะมาเกาะตรงนี้ครับเด็กก็จะมีฟอสเฟตหัวท้ายที่1กับ3ถูกไหมครับสารตัวนี้ชื่อว่า PGA นะครับถัดมาผมถามคำถามเลยครับเด็กคิดในใจครับอันนี้เป็นรีด็อกแน่ๆเพราะว่าเด็กเกิด NADH ขึ้นมาคำถามคือ G3P หรือ PGL มันถูก reduce หรือมันถูก oxidize ครับถามว่า G3P หรือ PGL เนี่ยมันถูก reduce หรือมันถูก oxidize ครับคิดแล้วคำตอบก็คือมันถูก oxidize ถูกไหมฮะเพราะว่าเราบอกว่าในส่วนของNAD บวกตรงนี้เด็กเกิดปฏิกิริยา reduction ถูกป่ะแสดงว่า G3P เนี่ยมันถูก oxidize ครับโอเคนะครับมันถูก oxidize ออกมากลายเป็น PGA หลังจากนั้นเด็กก็จะเกิดขั้นตอนต่อมาก็คือมันก็จะเปลี่ยนขึ้นมากลายเป็นสารที่ชื่อว่า pyruvate นะครับมันก็จะเปลี่ยนขึ้นมากลายเป็นสารที่ชื่อว่าไพลูเวตเด็กจะเห็นว่าเด็กมีฟอสเฟตอยู่ตัวละ2เด็กก็ดึงออกมากลายเป็นสาร C3 เฉยๆที่ไม่ได้มีตัวฟอสเฟตเหลือแสดงว่าเด็กก็จะเกิด ATP ขึ้นมา4ตัวเด็กเกิด ATP ขึ้นมา4ตัวแต่เด็กอย่าลืมว่าเด็กลงทุนไป2นะตอนแรกถูกไหมครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเด็กจะเห็นว่าเนี่ยคือไกลโคไลซิสทั้งหมดมีแค่นี้เองยากปะไม่ยากถูกไหมฮะแล้วมีแค่5ขั้นตอนผมบอกแล้วมันง่ายนะครับขั้นตอนแรกคือขั้นตอนที่เด็กลงทุนพลังงานไปนะครับเขาเรียกขั้นตอนนี้ว่ามันคือมันทับไปแล้ว energy investment phase นะครับโอเคผมควรจะไปเขียนฝั่งขวาโอเคเดี๋ยวผมลบชื่อได้ไหมทันไหมเด็กถ้าไม่ทันเด็กย้อนกลับไปดูนะขอโทษผมขออนุญาตลบตรงนี้นะครับเด็กไม่ทันเด็กย้อนกลับไปดูนะโอเคเพราะฉะนั้นโอเคขั้นตอนที่หนึ่งก็คือขั้นตอนที่เด็กมีการลงทุนพลังงานเข้าไปผมเรียกขั้นตอนนี้ว่ามันเป็นขั้นตอน energy investment phase เพราะว่าเด็กลงทุนพลังงานไป2 ATP ขั้นตอนต่อมาก็คือเป็นขั้นตอนที่เอนไซม์มันน้ำตาลมัน split ออกมันแยกออกจากกัน so we call this one ว่ามันเป็น sugar splitting phase นะครับหลังจากนั้นเด็กๆก็จะเห็นว่ามันเกิดปฏิกิริยา redox ถูกไหมมันคือ redox reaction phase โดยที่เราบอกว่า G3P มันถูก oxidize กลายเป็น PGL ขั้นตอนนี้เด็กๆจะผลิต NADH ขึ้นมา2โมเลกุลถูกไหมครับและสุดท้ายก็คือเป็น energy harvesting phase ครับก็คือเป็นขั้นตอนที่มีการเก็บเกี่ยวพลังงานก็คือมี4ขั้นตอน5ปฏิกิริยาหลักนั่นแหละนะครับก็ทั้งหมดก็มีแค่นี้เอง easy มั้ย easy เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่เด็กต้องจำคือกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นที่ไซโตซอลนะครับกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นที่ไซโตซอลลงทุนพลังงานไป2เก็บมา4แสดงว่าเด็กได้ net ATP เท่าไหร่ครับ2 ATP แต่เด็กเกิด NADH ขึ้นมา2โมเลกุลมีคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นมั้ยไม่เกิดเพราะก็คาร์บอนมันไม่ได้หายไปดิถูกไหมฮะมันแค่เปลี่ยนฟอร์มจาก C6 กลายเป็น C3 2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปดูในสไลด์ก่อนหน้านะครับเรามาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บโอเคเพราะฉะนั้นแปลว่า product ที่มันเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการนะครับเด็กๆลงทุนไป2 ATP ถูกปะถูกไหมฮะแต่เด็กๆเก็บเกี่ยวมาได้ทั้งหมดเท่าไหร่4 ATP เพราะฉะนั้นแปลว่าสิ้นสุดกระบวนการแล้วเนี่ย product ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือ1เด็กจะได้ net ATP เนี่ย2 ATP นะครับการได้ ATP ออกมาจากปฏิกิริยาเคมีตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลืมแล้วแน่ๆเลยเขาเรียกว่ามันเกิด substrate level phosphorylation
เขาเรียกว่ามันเกิด substrate level phosphorylation ขึ้นมา2ถูกไหมฮะเด็กลงทุนไป2เด็กได้มา4เพราะฉะนั้น all in all แล้วโดยสรุปแล้วเด็กก็คือได้ออกมาเป็น2 ATP นะครับแล้วเด็กก็ได้ NADH ออกมา2โมเลกุลนะครับใช่ไหมแล้วเด็กก็ได้ไพลูเวตขึ้นมาอีก2ตัวถูกปะเด็กก็จะได้ไพลูเวตขึ้นมาอีก2ตัวนะครับ get concept ไหมได้เนาะเพราะฉะนั้นนี่คือไกลโคไลซิสทั้งหมดก็จะมีแค่นี้เพราะฉะนั้นเด็กเริ่มต้นจากกลูโคส1โมเลกุลสิ้นสุดกระบวนการเด็กได้ไพลูเวต2โมเลกุลได้ ATP สุทธิ2ตัวได้ NADH ออกมา2ตัวถูกไหมครับโดยที่กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลทุกตัวมีหมดไม่ว่าเด็กจะเกิดการหายใจแบบใช้ออกซิเจนเด็กจะเกิดการหมักเด็กจะเกิดอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเด็กจะเห็นได้ว่าคีย์สำคัญในการตัดสินว่ามันจะไปต่อหรือมันจะพอแค่นี้ก็คือไพลูเวตครับเขาเรียกว่ามีไพลูเวตเฟสหลังจากนี้เนี่ยเด็กจะต้องมาดูกันต่อว่าโชคชะตาของไพลูเวตนะครับจะนำพาให้เด็กไอ้เจ้าตัวไพลูเวตเนี่ยไปไหนต่อมันขึ้นอยู่กับว่าในเซลล์อะครับมันมีออกซิเจนไหมซึ่งในตอนหน้าเราจะดูกรณีของไพลูเวตเฟสในเคสที่ว่ามันยังมีออกซิเจนอยู่นะครับเจ้าไพลูเวตจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสารที่มีคาร์บอนเกี่ยอะตอมนะเด็กจำได้ไหมสารที่มีคาร์บอน2อะตอมในขั้นตอนที่ชื่อว่าการสร้างอะซิลโคเอนไซม์เองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในตอนหน้าเรามาดูกันต่อว่าหลังจากไกลโคไลซิสแล้วเนี่ยจากกลูโคส1โมเลกุลในเด็กได้เป็นไพลูเวต2ตัวเพราะฉะนั้นรูทมันจะขนานกันไปนะมันจะกลายเป็น2เท่าตลอดถูกมั้ยฮะเจ้าไพลูเวต2ตัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนต่อในขั้นตอนของการสร้างอะซิลโคเอนไซม์ A แล้วก็เครบไซเคิลได้ยังไงนะครับเดี๋ยวในตอนหน้าเรามาดูกันโอเคเนาะงั้นสำหรับตอนนี้เราก็เอาไว้เท่านี้ละกันครับแล้วเดี๋ยวกันเจอกันในตอนต่อไปเนาะโอเคครับสวัสดีครับ